ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่27มกราคม2560ค่ะซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยอั่งเปาตัวโตไกนะคะวันนี้วันตรุษจีนถนนโล่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านหยุดนะคะหยุดก็ในเรื่องของวันตรุษจีนนี่แหละนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมระหว่างที่เราต้อนรับในส่วนของตรุษจีนเข้ามานะคะมาดูสถานการณ์ในเรื่องของการเคลื่อนไหวในตลาดโลกกันทางด้านต่างประเทศนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะแหมเอาอย่างนี้ละกันมีดาวโจนส์ที่บวกได้นะคะก็ปรับตัวยังคงยืนเหนือ 20,000 จุดอยู่นะสำหรับในส่วนของดาวโจนส์ในขณะที่ตัว S&P 500นะคะแล้วก็ Nasdaq นั้นย่อลงมาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการประกาศผลการดำเนินงานของฝั่งสหรัฐนะคะก็จะยังคงทำให้ในเรื่องของการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยดัชนีนะคะก็ทำให้มีการปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดาวโจนส์นะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียขอเลื่อนลงมาดูนิดนึงนะคะเช้าวันนี้นะคะเอเชียเนี่ยทางด้านของนิเคเอญี่ปุ่นบวกนะบวกไป 0.33% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนวันนี้ปิดนะคะคุณผู้ชมเทศกาลตรุษจีนแล้วก็หางเส็งฮ่องกงวันนี้เปิดแต่ว่าติดลบย่อไปเล็กน้อยค่ะ 0.01% เวสเต้ไต้หวันนี่ปิดอยู่นะไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ก็ปิดสรุปว่าจะไม่มีใครเปิดกันเลยเทศกาลตรุษจีนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดี๋ยวเราต้องเตือนคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่ามันปรับตัวบวกขึ้นมาตลอดเลยเนาะถึงมันจะมีย่อๆบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแรงเลยค่ะ$53.78ต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นไปเนี่ย$1.03ด้วยกันค่ะไปปิดอยู่ที่$53.78นะคะพูดง่ายๆว่าเมื่อวานที่ปิดเนี่ยสูงสุดตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นมานะคะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จากโอเปกแล้วก็รัสเซียมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าพวกเขามีความคืบหน้าเป็นอย่างดีในการทำตามคำสัญญาลดกำลังการผลิตค่ะโดยปัจจุบันนะคะบรรดาพวกผู้ผลิต24ประเทศเนี่ยปรับลดกำลังการผลิตรวมกันแล้วเนี่ยราวๆ 1.5 ล้านบาร์เรลนะคะก็จากระดับที่สัญญากันเอาไว้เนี่ยก็คือปรับลดลงไปแล้วเนี่ยราวๆสัก 80% ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ Set Indexก็มีการปรับตัวบวกมาหลายวันทำการนะคะเมื่อวานนี้แหมไปแตะ1,600เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมครับพอแตะปั๊บก็ย่อปุ๊บแต่ก็ย่อไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร่นะคะยังคงปิดในแดนบวกได้นะคะเมื่อวานนี้ 1,591 จุดที่ปิดกันไปนะคะวันนี้วันศุกร์หลายๆคนลุ้นกันตกลงในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นักวิเคราะห์นะคะอย่างที่ประกาศกันไปแล้วนะคะแหมหลายๆคนบอกว่าเรียกร้องเหลือเกินสำหรับท่านนี้ได้เลิกพี่เข้ามาให้แล้วพี่เปียกนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่เปียกพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะคุณวรวรรณสวัสดีนะคะคุณมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีอมวยขอบคุณนะคะคุณดวงเลิฟคิงนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมเขียวมาหลายวันน่าจะเปลี่ยนฉากหลังให้เขียวๆบ้างนะคะเออเนอะใช่เพราะตัวเลขยังเป็นสีแดงอยู่เลยเออไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าแต่ว่าวันนี้ไม่รู้นะจะเป็นยังไงคุณพงวีระสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีนะคะซินเจียยู่อีซินนี้หัวชัยสปอนเซอร์ไหลมาเทมานะครับขอบคุณค่ะอ่ะตอนนี้พี่เปียกพร้อมแล้วนะคะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเลยค่ะพี่เปียกวันนี้ทุกคนแบบว่าเออยังไงดีเนี่ย1,600ก็เห็นแล้วแต่ว่ามันก็ยืนได้แป๊บเดียวอะแล้วมันก็ย่อลงมาวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์แถมตลาดหุ้นในต่างประเทศที่เป็นจีนทั้งหลายก็ปิดเยอะด้วย เราจะเป็นยังไงคะพี่เปียกเราก็ไหว้เจ้าเมื่อเช้านะครับค่ะทำใจให้สงบนะครับ ใจเย็นๆนะครับหุ้นมันจะขึ้นพวดพาดมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีพักบ้างอะไรบ้างใจเย็นนะก็วันอาทิตย์หน้าคงจะเริ่มอ่อนตัวครับสรุป1,600จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับอ๋อก็พักบ้างก็ดีนะครับมันจะได้มีแรงย่อเด้งขึ้นไปทั้งบนได้คือพักสะสมกำลังเหมือนกับเวลาเราจะกระโดดใช่ไหมย่อก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปใช่ใช่ค่ะบางทีคนก็อยากให้หุ้นขึ้นนะเออแต่ว่าบางทีก็พูดยากนะหุ้นขึ้นแล้วพอร์ตมัน
พอร์ตเราได้เงินไหมอ่ะต้องนั่งดูด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งไปดีใจกับดัชนีดูซิว่าเอ๊ะไอ้หุ้นที่เราถืออยู่เป็นไงกันบ้างค่ะพี่เปี๊ยกผมสงสัยนิดนึงคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาปิดตลาดมันปิดเร็วจังเลยงงเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือยังไม่ทันอะไรเลยปกติมันจะนานกว่านี้อย่าไปซีเรียสสงสัยไงไม่ต้องไปสงสัยหรอกเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปสงสัยมันหรอกไม่คือแบบเมื่อวานจะส่งคำสั่งไงแล้วกำลังอ๋อได้ราคาละอ้าวเฮ้ยปิดแล้วประธานโทษเขามีเวลาเทรดตั้งแต่สิบโมงนะยันสี่โมงครึ่งพี่ไปทำอะไรกันอยู่อะไม่ชอบท้ายตลาดมันกำลังเข้าใจใช่ไหมแล้วจะมานั่งลุ้นอะไรกันท้ายตลาดแลนด์ดอมไม่แลนด์ดอมมาอย่าซีเรียสคือเรื่องบางเรื่องนะผมก็เห็นนักลงทุนกังวลนะผมก็ดีเขาโทรมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าจะซีเรียสทำไมนักหนาเนี่ยหุ้นมีต้นทุนอยู่10บาทหุ้นขึ้นไป10บาท50ไม่ได้ขายตอนนี้ลงมา10บาทแล้วทำยังไงดีอย่างเงี้ยประจำเลยก็เขาหวังว่าจะไปไกลกว่านั้นหรือเปล่าก็เข้าใจผมก็เข้าใจก็เราก็เล่นทุกคนด้วยความหวังไม่ได้เล่นด้วยความจริงอ่ะเราพอใจไหม50ตังค์โอเคเราไม่พอใจเราบอกเราไม่พอใจถ้าตลาดเขาจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเราแลกกันไหมถ้ามันไป11บาทผมให้คุณแต่ถ้ามันไป10บาทผมแลกกับเท่าทุนคุณเอาไหมนั่งคิดเอาดินะอย่าไปซีเรียสนะเรื่องตลาดปิดมันเป็นสิทธิ์ของเขาจะปิดกี่โมงเรื่องของเขาเขาบอกไปแล้วว่าเขาสามารถปิดได้ตั้งแต่41จริงถูกไหมสี่โมงครึ่งจนถึง4โมง40อ่ะใช่ไหนก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นกลับมาที่กรอบเซตวันนี้พี่เปียกให้การเดินทางของมันเท่าไหร่ดีครับข้างบนก็1,600ครับยังไม่ข้ามครับโอเคข้างล่างก็สัก1,580เดี๋ยวนั่งดูจริงๆว่าจะซื้อตรงไหนดีอาทิตย์หน้าลงมาก็เห็นเป็นจังหวะซื้อแหละครับเพียงแต่ว่าดูจังหวะสวยๆเท่านั้นเองค่ะโอเคอ่ะ1,600เป็นแนวต้าน1,580เป็นแนวรับวันนี้นะครับค่ะนี่สำหรับวันนี้แล้วก็หุ้นแนะนำวันนี้จะเลือกยังไงดีคะพี่เปียกผมต้องเลือกตามที่ CIMB เขาทำรีเสิร์ชไว้เมื่อเช้านะก็จะมี CPO กับ BJC CPO โอเคกับ BJC ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเป็นแรงซื้อของนักทุนต่างประเทศเพราะนั้นไอ้หุ้นกลางๆเนี่ยที่เป็นของกองทุนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆมันจะสู้ไอ้พวกปตท.ปตท.สผ.เคแบงค์ BJC ไม่ได้อ่ะตัวใหญ่ๆค่ะเพราะเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยตามวิธีคิดของผมเนี่ยก็จะแบ่งหุ้นออกเป็นชุดๆอยู่แล้วค่ะชุด A เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ฝรั่งเขามีบทบาทมากๆเลยในการเคลื่อนไหวราคาค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแป๊บนึงก่อนที่พี่เปียกจะไปต่อคือเดี๋ยวประมาณ 10:15 ปอมโพสต์ตัวชุดหุ้นของพี่เปียกเอาไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูได้นะคะอ่ะต่อเลยค่ะพี่เปียกชุด A ชุด A เนี่ยก็เวลาหลักๆนะครับลอจิกของมันก็คือวิ่งไปตามแรงซื้อกับแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศค่ะซึ่งพอเข้ามาเนี่ยหรือเขาออกไปก็ได้นะไอ้หุ้นพวกนี้มันจะถ้าออกไปก็จะลงแรงแบบแรงเละเทะค่ะแต่ถ้าเขาเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็ไอ้พวกนี้ก็ขึ้นเละเทะเหมือนกันค่ะเวลาขึ้นจะขึ้นแรงมากๆเลยขึ้นจนเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะลงมาได้เลยนะซื้อก็ไม่ทันทำอะไรก็ไม่ทันสักอย่างเหมือนปตท.ที่เกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยตอนทะลุ400ขึ้นมาเนี่ย400เราเขาว่าเออน่าจะโอเคแล้วนะมันก็ไปนู่นอ่ะ420ค่ะประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นของฝรั่งค่ะเพราะนั้นเวลาฝรั่งเข้าช่วงนี้ต้องถือว่าฝรั่งเข้าบ้างออกบ้างอยู่ในเกณฑ์ที่ส่วนใหญ่เป็นซื้อแหละว่าง่ายๆนะหุ้นทุนชุดนี้ก็จะแกว่งตัวค่อนข้างแรงค่ะอันนี้เหตุผลหลักก็เนื่องมาจากกำไรในไตรมาสที่4ที่เขาจะประกาศเนี่ยค่ะปตท.สผ.ปตท.BTGC ท็อปพวกนี้ทำไมดีมากเนื่องจากราคาน้ำมันมันเริ่มฟื้นตัวค่ะส่วนธนาคารเนี่ยก็จะมีเล่นเขาเล่นอยู่ตัวเดียวคือ K-Bank ตัวแบงก์กรุงเทพไม่ใช่ตัวแบงก์กรุงเทพไม่ใช่ของฝรั่งค่ะ SCB ก็ขายนะเขาขาย SCB มาซื้อ K-Bank ค่ะเราก็จะเห็น K-Bank ขึ้นอย่างเดียวเลย SCB ก็ไม่ไปไหนส่วนปูนใหญ่นี่ทางรีเสิร์ชผมก็แนะนำซื้อนะค่ะทาร์เก็ตไปให้ไว้ที่628อันนี้เราคุยเฉพาะหุ้นชุดใหญ่ก่อนนะค่ะนี่เป็นหุ้นชุดใหญ่ในแง่ของรีเสิร์ชผมเนี่ยเขาก็เชียร์ปูนใหญ่แล้วก็เชียร์ปูนใหญ่อยู่628
กำไรสูงกว่าที่ออกมาดีอะว่าง่ายนะค่ะธุรกิจปูนก็โอเคของตอนนี้514อันนี้เราก็โอเคเรารู้แล้วรีเสิร์ชเขาให้ไว้628ผมก็มาดูจังหวะในการซื้อปูนใหญ่ก็เห็นว่าแถวๆ500บาทอะถ้าเห็นนะค่ะก็ซื้อได้เลยเออไม่รู้จะเห็นมั้ยเนี่ยมันขึ้นมา2วันเราจะมันปัญหาแบบนี้ปอนตอนนี้มันขึ้นมา2วันปั๊บเราก็บอกโอเคเดี๋ยว500เราจะซื้อนะสมมตินะพออาทิตย์หน้ามันลงไป500เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลงมาที่ราคาที่เราอยากซื้อเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อดีชีวิตเราก็อยู่กับประมาณเนี้ยตกลงไม่ได้หุ้นสักทีอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งระบบอ่ะคือเราต้องยึดมั่นกับที่สิ่งที่เราตั้งเอาไว้ว่าลงมา500ค่อยซื้อแล้วพอถึง500ก็ต้องซื้อถูกป่ะต้องซื้อใช่500เฮ้ยเดี๋ยวถอยไป490ชาติหนึ่งก็ไม่ได้หุ้นประมาณเนี้ยเอ้าลงมา500อาทิตย์หน้านะคุณผู้ชมตัวนี้ซื้อ502บาทเอาไหม504บาทแล้วเตรียมคิดไปเลยเอาไหมต้องมีต่อราคาบ้างไหมอะไรยังไงวางกลยุทธ์ตัวเองไปเลยนั่งคิดเอาเลยนั่งคิดเอาเลยค่ะแล้วเวลาอีกอันนึงนะที่อันนี้มีเวลาคุยเยอะใช่ไหมก็มี1ชั่วโมงให้ค่ะจนถึง 10:40 คือวันนี้ดีมากเลยเพราะว่าผมก็จะคุยไปเรื่อยๆเลยไม่แต่มีคนส่งคำถามเข้ามาแล้วนะเยอะนะส่งไปก่อนส่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันมันมีเวลาเรียกว่าวันนี้เตรียมน้ำนะข้าวแซนด์วิชอยู่บนโต๊ะแล้วเนี่ยได้เลยเอาพี่ต่อคำถามมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวตอบไม่ทันนะทันโอเคโอเคเพราะว่าลอจิกในการตอบไม่ใช่ปัญหาใหญ่สรุปว่าตอนนี้สรุปว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเล่นหุ้นชุดใหญ่เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ฝรั่งซื้อหรือขายถ้าฝรั่งยังซื้ออยู่คุณก็เล่นกับเขาได้อันนี้ปัญหาคือตัวไหนเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่าฝรั่งเขาเข้าตัวไหนไอ้หุ้นที่มันขึ้นแรงๆพูดๆเยอะนั่นแหละฝรั่งเข้าผมก็ชี้ให้ดูว่าปตท.เข้าปตท.สผ.เข้าเคแบงค์เข้าแอดวานเข้าเมื่อวานอันนี้เราเห็นละเห็นภาพละอันนี้เผอิญว่าเวลาเราเล่นคอมเมนต์ในตลาดตอนนี้ทางปตท.เขาค่อนข้างเข้มงวดหน่อยนึงเขาก็อยากให้เราใช้รีเสิร์ชของบริษัทอันนี้ผมก็ไปดูรีเสิร์ชบริษัทในหุ้นชุด A เนี่ยเขาเล่นคอมเมนต์อะไรเขาบอกว่าเขาชอบปูนใหญ่เราก็บอกเอาแค่เล่นปูนใหญ่กันถ้าเล่นปูนใหญ่ผมก็บอกว่าตอนนี้แนวรับในทางเทคนิคมันอยู่ประมาณ500บาทบวกลบเอาแล้วกันถ้าเห็นมันลงมาแถวๆเนี้ยจะซื้อได้แต่เมื่อกี้เราก็คุยต่อว่าลงมาแล้วก็ขอให้ซื้อกันแล้วกันโอเคอันนี้คือตัวใหญ่ที่ Research Recommend แต่ถ้าตัวที่ฝรั่งเข้าจริงๆเนี่ยเข้า 3-4 ตัวที่บอกไปเมื่อสักครู่โอเคเพราะฉะนั้นตัวแรกคือปูนซีเมนต์ปูนใหญ่ครับแล้วก็รอให้มันลงที่มา500บาทก่อนค่อยเข้าไปรับดีกว่าจะได้มีอัพไซด์ในการทำกำไรได้เยอะๆไอ้อัพไซด์นี่ก็มีปัญหาอีก รีเสิร์ชให้ไว้628พี่ก็จะไปขาย620ให้ได้ก็บอกแล้วว่าไอ้หุ้นชุด A มันขึ้นลงตามฟันโฟถูกป่ะโอเคอีกสักเดือนนึงสมมติเดือนมีนาคมฝรั่งมันขายหุ้นออกไปค่ะเวลาขายหุ้นไม่ขายหุ้นก็นับ 6,000 ผมมีตัวเลขของผมอยู่ในใจ3วันรวมกันเนี่ยมากกว่า 6,000 ถ้าขายนะค่ะมากแปลว่ามันขายแล้วล่ะมันขายแล้วไอ้หุ้นชุด A เราต้องขายทิ้งทั้งหมดเลยอ๋อคือต้องดูคือหุ้นชุด A ที่บอกต้องตามฝรั่งถ้าฝรั่งขายแล้วต้องขายทิ้งให้หมดตามใช่คือเพราะว่าราคามันผันผวนตามฝรั่งไงตามแรงซื้อแรงขายของฝรั่งคือต้องแล้วตอนขายเนี่ยคือพี่เปี๊ยกมักจะมีดูเอาไว้ว่า3วันรวมกันต้องขาย 6,000 ล้านบาทเน็ตเซลนะเน็ตเซลขายสุทธิโอเคขาซื้อก็เหมือนกันถ้าเขาซื้อรวมกัน3วัน 6,000 ก็จบก็แปลว่าเขาซื้อเราก็จะเห็นว่าเขามาซื้อสุทธิแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วโอเคค่ะอันนี้คือการวิธีการเล่นหุ้นใหญ่ๆนี่แหละคุณจะเล่นตามรีเสิร์ชก็ได้คุณจะเล่นตามแรงซื้อของฝรั่งก็ได้คุณก็เอาสักแบบนึงค่ะเพียงแต่ว่าเวลาออกอ่ะออกตามเขาด้วยเท่านั้นเองชุดต่อไปเลยไหมคะมีไหมคะพี่พักกินน้ำก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องไปเลยยังไปก่อนนะยังเดี๋ยวอีกสักพักให้พักเดี๋ยวค่อยกินน้ำใช่ไหมค่อยๆกินน้ำไปค่อยๆกินน้ำชุด BC อันนี้คือชุดที่สองค่ะเวลาเล่นเนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อหุ้นชุด BC ก็คือกองทุนในประเทศค่ะ
กองทุนในประเทศกองทุนในประเทศเนี่ยเขาเทรดยังไงเขามีอยู่ประมาณเดี๋ยวนี้มี20กองทุนหลากหลายโปรดักต์มากเลยแต่ละคนก็เก่งทั้งนั้นแหละมีระดับมืออาชีพเลยแหละค่ะเขาก็จะนั่งฟังดีเซอร์ตอนเช้าจากไอ้โบรกเกอร์หลักๆค่ะรวมทั้ง CIMB ด้วยเนี่ยก็นั่งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะเพื่อให้ได้ข้อสมมุติข้อมูลที่มันสุดท้ายว่าตกลงจะซื้อหรือไม่ซื้อไอ้หุ้นตัวเนี้ยค่ะมันดียังไงมันจะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนมีโปรเจกต์อะไรรออยู่มีลุ้นข่าวอะไรไหมเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันละเอียดเลยเสร็จแล้วเขาก็จะตัดสินใจซื้ออันนี้หัวใจสำคัญของการเลือกหุ้นมันอยู่ที่นักวิเคราะห์หุ้นค่ะผู้จัดการกองทุนก็จะฟังจากนักวิเคราะห์หุ้นนักวิเคราะห์หุ้นก็ทำหน้าที่ไปคุยกับบริษัทไปคุยกับ IR ตามข้อมูลเอางบการเงินมานั่งดูแล้วก็สรุปว่าโอเคเป้าหมายอยู่ที่ประมาณเนี้ยเป็นไปได้เรียกราคา target priceของทางฟันเดอร์เมนทัลครับพวกนี้จะหันมาเขาจะวิเคราะห์ตั้งแต่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอะไรมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นชุด B4 จะขึ้นลงตามการตัดสินใจของกองทุนซึ่งอิงจากข้อมูลของนักวิเคราะห์หุ้นค่ะแปลว่ามันมีอยู่ประมาณ100ตัวนะอันดับ1อันดับ2ของแต่ละอุตสาหกรรมนี่คือหุ้นชุด B4 หุ้น B4 จะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกำไรเริ่มมาเซกเตอร์มันเริ่มฟื้นหรือว่ามีกำไรต่อเนื่องระยะยาวโอเคเงี้ยเขาขึ้นลงตามปัจจัยพื้นฐาน B4 ขึ้นลงตามปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ขึ้นลงตามปันผลเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าปีเนี้ยเซกเตอร์ไหนจะมาเนี่ยก็จะมีแรงซื้อจากกองทุนเข้ามาทำให้หุ้นค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นแล้วพอเขาขายมันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมันจะเป็นไซเคิลที่เห็นชัดๆขึ้นเป็นรอบลงเป็นรอบค่ะรอบขาขึ้นกับรอบขาลงมีอยู่2รอบนั้นถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรเราก็ต้องเล่นไอ้ที่มันขึ้นมาระยะนึงแล้วถ้าเราจะเล่นเป็นรอบยาวๆ3เดือน6เดือนเราก็ต้องมาจากข้างล่างอ่ะค่อยๆพอมันฟื้นตัวก็เริ่มเก็บเงี้ยก็มีวิธีการเล่นอยู่2วิธีกับหุ้นชุด B4นี่ปัญหาคือเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะหัวใจสำคัญในการดูหุ้น BC ก็คือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่เราซื้อขายอยู่นั่นแหละต้องมานั่งดูรีเสิร์ชตอนนี้ของผมก็มีมินเนี่ยทาร์เก็ตอยู่ที่43มินทาร์เก็ตอยู่ที่43ตอนนี้35.25BJC ให้ไว้ที่61เนี่ยเราก็นั่งดู BJC เรามาดูกันทีละอันนี่ผมเอาแบบที่เขาใช้งานจริงๆนะค่ะตอนนี้ BJC 52เขาวางไว้ที่60เท่าไหร่นะ61ค่ะนี่ผมจะไล่จากรีเสิร์ชแล้วทำงานผมก็ต้องไล่จากรีเสิร์ชนะเนี่ยจากรีเสิร์ชของเราเนี่ยที่อยู่ครับแล้วเขาก็เชียร์ CPO ค่ะจะดูเป้า CPO แป๊บนึงนะตอนนี้ตลาดเปิดตอนนี้ CPO อยู่ที่61ค่ะ71ครับราคาเป้าหมายก็ให้70บาทค่ะเราก็นั่งดูอ๋อโอเคประมาณนี้ปัญหาคือเราอ่ะชอบตัวไหนอยู่ตามตัวไหนอยู่แล้วก็ดูกราฟดูซิว่ามันเป็นแนวโน้มอะไรค่ะถ้ามันเป็นขึ้นมันเป็นค่อยๆขึ้นอ่ะโอเคเราก็เล่นกับมันได้เราก็กดกราฟดูทีละตัวเลยBJC ก่อนนะค่ะมี3ตัวมีอะไรบ้างนะ BJC มีมินแล้วก็ CPO ค่ะ BJC จะเห็นได้ว่าแนวโน้มมันค่อยๆขึ้นช้าก็แปลว่าไอ้หุ้นตัวนี้ช้าหน่อย CPO ก็ค่อยๆขึ้นนะเป็นไซด์เวย์อยู่นะยังไม่ได้เลือกทางอะไรแล้วก็มินเนี่ยมินก็อยู่ข้างล่างค่ะยังไม่ได้ผ่านเส้น50วันมาในทางกราฟนะมันจะเป็นขาลงดูจากกราฟก็จะเห็นบอมกดกราฟได้ด้วยใช่ไหมนะค่ะกดกราฟได้ด้วยค่ะเปิดแล้วค่ะเห็นมินนะค่ะย้อนหลังกลับไปสัก6เดือนหรือ12เดือนก็ได้อย่าให้เกินนั้นนะเดี๋ยวมันจะดูละเอียดมันเล็กไปเห็นไหมมินระยะสั้นมันเป็นแนวโน้มลงอยู่ถูกป่ะใช่อันนี้เวลามันเป็นแนวโน้มลงเนี่ยหมายความว่าเรานักเก็งไปเข้าไม่ได้อ่ะค่ะก็ต้องไปเราถามว่าเราถือยาว3เดือน6เดือนได้ไหมถ้าถือได้ก็ค่อยๆเก็บมิน
แต่ละวันก็จะมีรีเสิร์ชออกมาอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันวันละตัว2ตัว3ตัวค่ะก็เลือกดูเอาที่เราชอบอันนี้คือวิธีการเล่นหุ้นจุด BC แล้วก็เล่นตามรีเสิร์ชของเราเนี่ยของโบรกเกอร์ที่เราแนะนำอยู่เนี่ยอันนี้เวลาเราอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเซกเตอร์ไหนในปีนี้น่าสนใจค่ะมันก็หนีไม่พ้นปัจจัยพื้นฐานถูกป่ะค่ะเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันเราก็รู้โอเคถ้าปตท.สผ.เป็นหุ้นชุดบีอะไรเป็นชุดหุ้นชุดบีซีบ้างจะมีบางจากไออาร์พีซีเงี้ยที่มันอยู่ในกลุ่มน้ำมันที่มันลงกันกันIVL ที่ทำธุรกิจตอนก่อนต่อเนื่องจากน้ำมันค่ะ IVL เราก็ให้ไว้ที่เตรียมมีให้ไว้54บาทนะตอนนี้3525เพราะนั้นเราเห็นแล้วแล้วก็ดูกราฟก็โอเคนะก็ค่อยๆขึ้นดีนะค่ะเราก็โอเคเอาเนี้ยถือเราเอาอย่างนี้แล้วก็วันนี้มันอาทิตย์หน้าเรากะว่ามันจะถอยใช่ไหมสมมตินะเราก็มารอแถว34บาทดีไหมค่ะเนี่ยก็นั่งคิดเอาเพราะว่าหุ้น BC เป็นหุ้นที่จะเคลื่อนลงช้าๆเนิบๆเลยอ่ะนิ่มๆอ่ะไม่ได้ขึ้นรุนแรงหรอกมีเวลานั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดเลยว่าจะซื้อตรงไหนเอาสภาพตลาดมาประกอบนิดนึงถ้าตลาดดูแล้วน่าจะพักตัวแล้วก็ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ลงมาให้ซื้อแต่ถ้ามันตลาดเคลื่อนขาขึ้นก็ใจร้อนนิดนึงค่ะอย่าใจเย็นมากเดี๋ยวมันไม่ได้หุ้นอย่างเงี้ยครับดีจริงเลยค่ะสรุปก็เลือก IVL ค่ะIVL โอเคเพราะว่า IVL มันเป็นขาขึ้นที่เหลือมันเป็นไซด์เวย์ถ้าเราใจร้อนนะค่ะถ้าเราใจเย็นก็มี CPO กับ BJC ค่ะแล้วแต่คุณพี่จะเลือกหุ้นทุกตัวตามที่นักวิเคราะห์พูดไม่ได้ไม่งั้นพอร์ตคุณพี่จะมี20ตัว คุณพี่ต้องเลือกไอ้ที่คุณพี่ชอบค่ะแล้วผมแนะนำว่าถ้าพี่ใจร้อนเป็นคนใจร้อนก็เล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นแต่ใจเย็นก็เลือกหุ้นเล่นหุ้นไซด์เวย์โอเคเพราะฉะนั้นชุด A ปูนซีเมนต์ชุด B C เลือก IVL ถ้าใจร้อนเลือก BJC กับ CPO ใช่ครับค่ะมีอีกชุดไหมคะพี่นี่ใจร้อนหนักเลยอยากจะเล่นแบบ ให้ซื้อภายในวันสองวันอะไรเงี้ยนะเขาเรียกหุ้นเล็กๆหุ้นดีเนาะแต่ไอ้การไวของมันเนี่ยลงก็ไวขึ้นก็ไวนะค่ะถ้าพี่เล่นหุ้นตัวเล็กๆตัวเล็กก็คือตัวที่บางทีนึกบอกชื่อมันนึกไม่ออกว่ามันเป็นหุ้นอะไรนะอันนั้นแหละหุ้นชุดดีหรอกพวกนี้จะขึ้นลงด้วยแรงเก็งกำไรของพวกเรานี่แหละถามว่าพวกเราก็คือในประเทศเราเนี่ยมีทั้งนักเก็งกำไรรายใหญ่รายย่อยรายกลางอะไรมั่วไปหมดอ่ะค่ะพวกนี้เขาจะมีเรียกข้อมูลภายในเรียกว่าข้อมูลอินไซต์ก็ได้ค่ะแต่จริงไม่จริงไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้ประกาศเป็นทางการก็ลือกันไปลือกันมาในไลน์ก็พูดถึงนู่นอะไรเงี้ยค่ะก็มั่วกันไปนั่นแหละเห็นด้วยพร้อมกันเยอะๆมันก็ขึ้นถ้ามีรายใหญ่เขาไม่เห็นด้วยเขาทุบลงมามันก็ลงชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความผันผวนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเลือกหุ้นชุดนี้นะจะมาเล่นนะก็มันไม่ค่อยมีใครทำบทวิเคราะห์ไว้อะเราก็ต้องเล่นตามกราฟบ้างตามทิกเกอร์บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้หุ้นไปชุดหนึ่งไปเล่นแต่เวลาเล่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันขึ้นเร็วลงเร็วนั้นคุณต้องมีจุดสต็อปลอสเล่นตัวไหนคะอย่าไปรู้มันเลยนะอ้าวเหรอเพราะว่าเดี๋ยวรอคำถามแล้วกันเดี๋ยวผมจะตอบคำถามว่าไอ้นี่เล่นได้ไม่ได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เปี๊ยกพักสักครู่ก่อนแป๊บหนึ่งพี่เปี๊ยกนะเย่หน่อยได้ไหมเย่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายิงยาวแล้วนะพี่เปี๊ยกยาวเหรอเออคำถามรอเพียบแล้วเนี่ยเหรอโอเคพักสักครู่เนาะครับผมโอเคคุณผู้ชมขอมาดูเซตอินดีคส์แป๊บนึงก่อนที่เราจะพักกันไปตอนนี้เราให้พี่เปียกไปพักก่อนนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ 1,587.51 จุดติดลบไป 3.49 จุด1,587.51 จุดติดลบไป 3.49 จุดนะคะหรือว่า 0.22% นะคะก็วันนี้แนวรับแนวต้านที่เปียกให้ไว้ 1,580 แล้วก็แนวต้าน 1,600 จุดนะคะส่วนหุ้นทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่คุยกันเดี๋ยวเนี่ยประมาณ 10:15 นะคะผมจะโพสต์ไว้ในแฟนเพจไปดูได้นะคะหุ้นชุด A หุ้นชุด B
หุ้นชุด BC มีอะไรบ้างแต่วันนี้ท็อปพิกที่พี่เปียกเลือกขึ้นมาเนี่ยมีปูนซีเมนต์ไทยนะคะปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยตอนนี้512บาทนะคะพี่เปียกบอกให้ไปรับที่500รอมันย่อก่อนนะแล้วต้องรับนะแล้วก็อันนี้ชุดนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการซื้อตามนักลงทุนต่างชาติการซื้อการขายนักลงทุนต่างชาติซึ่งพี่เปียกบอกไปแล้วถ้าเกิดเราจะเห็นการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติจะต้องเห็นการซื้อเนี่ยรวมกัน3วันได้ 6,000 ล้านบาทเช่นเดียวกับฝั่งของขายรวมกัน3วัน 6,000 ล้านบาทเขาขายแล้วก็ต้องขายนะคะสำหรับหุ้นชุด A แล้วก็หุ้นชุด BC เนี่ยเป็นตัว IVL ที่เลือกเอาไว้นะคะ IVL ให้เป้าหมายไว้ที่54บาทราคาตอนนี้35บาท25สตางค์นะคะก็เดี๋ยวรอดูละกันส่วนหุ้นชุดดีพี่ปิ๊กบอกว่าอย่าไปรู้เลยไม่รู้ในที่ปอมโพสไว้มีหรือเปล่ายังไม่ทันดูเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร ช่วงที่2กันแล้วนะคะสำหรับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดยังคงอยู่กับดิฉันปริชาติพรหมโยธีนะคะและคุณผู้ชมก็ส่งทยอยคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ2ช่องทาง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่ง SMS นะคะที่เบอร์4642828ส่งทางแฟนเพจนะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดก็คือคุณผู้ชมกดลิงก์ไปที่วิดีโอก่อนแล้วก็โพสต์ใต้ภาพนะคะใต้คอมเมนต์ต้องกดลิงก์ก่อนนะถ้าไม่กดลิงก์จะมองไม่เห็นนะคะรวมไปถึงนะคะโทรกันมาคุยบ้างนะคะแหมเงียบกันไปเลย029423498 02342วันนี้เป็นอะไรเบลอ029423498นะคะต่างประเทศก็โทรเข้ามาได้นะคะ1800694145หรือว่าบวก662-942-3498นะคะอ่ะตอนนี้ยังอยู่กับทางด้านพี่เปียกนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่เปียกสวัสดีต่อค่ะสวัสดีต่อครับค่ะเรามาตอบคำถามกันเลยนะพี่เปียกพร้อมแล้วนะได้แล้วครับท่านแรกบ้านปูค่ะต้นทุน19.50 บาทจะถือต่อได้ไหมตอนนี้19.70 บาทค่ะถือได้ครับย่อลงมาละถือได้นะคะให้แนวต้านได้เท่าไหร่คะพี่เปียกก็ประมาณ20.50 บาทครับระยะสั้นครับโอเค20.50 บาทนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถือยาวก็ได้นะครับปีนี้น่าจะมานะครับน่าจะไปยาวนะโอเคงั้นอดทนได้อดทนเลยนะถ้าอดทนไม่ได้ก็20.50 บาท21ครับแนวต้านโอเคค่ะตัวต่อมาไปอย่างรวดเร็วมากันเร็วๆไม่ต้องห่วงผมตอบผมบอกแล้วแค่คำถามเพราะเผลอ10นาทีหมดแล้วนั่นแหละคุณผู้ชมรีบส่งมาแล้วเอ้ากันกุลค่ะครับ6บาท10สตางค์ต้นทุนตอนนี้5.65 บาทพี่เปียกมองยังไงดีตัวนี้ครับที่ผมใช้ตอบคำถามนั้นผมใช้เทคนิคอลนะครับค่ะเนื่องจากว่าบางตัวเนี่ยทาง CMB ไม่ได้ cover ไว้นะครับแล้วก็แกที่นี่เขาไม่ค่อยชอบตัวเล็กๆอ่ะผมก็เลยจะดูกราฟให้นะครับกันกุลถามว่าต้นทุนเนี่ย6.10 บาทเนี่ยตอนนี้5.70 บาทยังไงดี
ซื้อเฉลี่ยที่5.50 บาทครับโอเค5.50 บาทแล้วก็ให้นะที่เบากลับไปขายที่6.20 บาทครับ6.20 บาทนะคะโอ้โหโอเคได้เลยเดี๋ยวย่อลงมา5.50 บาทซื้อได้เลยนะคะครับ5.5 บาทก็หยวนนะครับ5.10 บาท5.00 บาทโอเคพอลงมาเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเค5.20 บาทนะไพโม่6.20 บาทเอ้ย6.20 บาทขออภัยพูดผิดไพโม่ค่ะ3.06 บาทแนะนำด้วยค่ะตัวนี้ยังไงดีตอนนี้2.74 บาทต้นทุน3.06 บาทโอเครีบาวขึ้นมาได้ไม่เกิน3 บาทนะครับค่ะขายทิ้งครับโอเค3 บาทเนาะเพราะงั้นตรงนี้ถั่วไว้ก่อนไม่เกิน3นะครับค่ะอย่างนี้จะถั่วเลยครับเพราะว่าอันตรายครับอืมโอเคไม่เกิน3 บาทขายทิ้งนะคะครับเวลาเล่นหุ้นพวกนี้เราเล่นสูง3.06 บาทเวลาซื้อนะครับค่ะช่วยตั้งจุด stop loss ไปด้วยอืมเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยอะไรก็ได้นะครับค่ะถ้าเราใช้20 วันเนี่ยจุด stop loss มันแค่2.96 บาทครับอืมเวลาหลุดเนี่ยให้โอกาสมันหน่อยก็ได้ครับค่ะถึงดูถึงสิ้นวันเลยครับค่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่ฟื้นก็โยนซ้ายไปเลยโอเคแล้วคือปัญหาคือรายใหญ่เขาก็ทำกันอย่างนี้รายย่อยต่างหากที่คิดมากครับ มีความคาดหวังเยอะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะขึ้นนะขายแล้วมันจะขึ้นทำไงตะกอนขายแล้วก็ขึ้นตะกอนส่วนตะกอนนะครับตอนนี้ปัจจุบันแล้วตอนนี้ปัจจุบันค่ะโอเคท่านต่อมา FNS Financial Cyrusนี่ก็ตัวเล็กนี่ดีดอกของผมแล้วครับเนี่ยคือเขาบอกเขายังไม่มีน่าสนใจไหมตัวนี้ตอนนี้4.88 บาทเขาเล่นกันเมื่อวันก่อนหลายๆวันก่อนไปแล้วอ่ะแล้วจะไปเล่นกับใครล่ะครับเนี่ยนั่นน่ะสิมันลงพี่ลองคิดหน่อยนะครับว่าเขาเล่นมา 3-4 วันแล้วเราเข้าไปแล้วบอกนะเราจะตายไหมวะตายแน่นอนครับพี่อืมอย่าเข้าเลยปล่อยมันไปก็แล้วแต่พี่นะครับเงินของพี่คิดว่าพี่หาเงินมาง่ายพี่จะตามสบายแต่ว่าสัญญาณไม่มีค่ะโอเคตัวต่อมาโฮมโปรพูดอย่างนี้เขาจะตบเราไหมไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันผมไม่ได้พูดงั้นผมไปก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตอบก่อนโฮมโปรรับที่เท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้เป็นหุ้นชุด BC แล้วเพราะว่าเราเห็นหุ้นชุด BC ก็ไอ้ที่เราเห็นมันสภาพมันใหญ่หน่อยอ่ะโฮมโปรโกลบอลอะไรพวกเนี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยเอากราฟมาดูย้อนหลัง6-12 เดือนค่ะปอมเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะปอมคิดว่าเป็นแนวโน้มอะไรมันดูไซด์เวย์แบบค่อยๆพยายามจะขึ้นนะอันนั้นแปลว่าถ้าไซด์เวย์คือไม่ได้บอกว่าพยายามจะขึ้นไซด์เวย์คือแกว่งตัวข้างๆ พยายามขึ้นแปลว่าเรามีหุ้นตัวนี้อยู่เราก็เลยคิดว่ามันพยายามจะขึ้นไม่มีก็พยายามมองเข้าใจใช่ไหมเข้าใจคือมันจะแบบแล้วแต่วิธีคิดของตัวเองว่าคิดบวกหรือคิดลบอะนั่นแต่ซีแต่ว่าแนวโน้มมันอะไซด์เวย์เห็นชัดๆอยู่เลยไม่ไปไหนหรอกนะคำตอบแรกมักถูกเสมอเราไม่ควรมันถูกอยู่แล้วพอมีอะไรเข้าไปปุ๊บเฮ้ยจะขึ้นตัวว่าอะไรเงี้ยก็กรอบที่มันวิ่งอยู่ก็เห็นชัดๆอยู่11 บาทกับ9 บาทเห็นไหมค่ะตอนนี้มันอยู่10 บาทอยู่ตรงกลางปัญหาคือเราจะเล่นเรื่องอะไรเราเล่นเพราะว่ามีรีเสิร์ชเชียร์ไหมเราก็เปิดดูรีเสิร์ชเรามีเชียร์บ้างไหมวะไม่มีเราจะเล่นทำไมเล่นไปเล่นให้เล่นขึ้นไปขาย11 บาทกันไหม10%โอเคไหมแล้วถ้ามันลงไป9 บาทแล้วทำไงก็นั่งคิดเพราะนั้นก็อยากเล่นก็แบ่งเงินซื้อ10 บาทไม้หนึ่งซื้อ9 บาทไม้ใบหนึ่งเดี๋ยวมันขึ้นมาก็ขายอย่างเงี้ยเล่นได้แต่ว่าไซด์เวย์ก็คือเขาจะขึ้นลงช้าๆนะยังไม่ไปไหนไกลเราใจร้อนไหมถ้าเราใจร้อนหุ้นชุดแบบนี้ก็เล่นไม่ได้ค่ะโอเคชุดบีเขาถามว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็เขายังไม่มีแล้วค่ะจะรับเขาไม่ได้บอกด้วยเขาใจร้อนหรือเปล่าบอกมาด้วยเนี่ยพี่ใจร้อนใจเย็นคุณผู้ชมวันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะรู้ยังไงว่าพี่ใจร้อนใจเย็นอ่ะพี่ก็ลองซื้อหุ้นสักตัวงแล้วพี่ก็ดูซิว่าพี่กัดฟันถือมันได้กี่วันค่ะอ้าวคุณผู้ชมวันนี้ขอเขียนมาเพิ่มด้วยนะว่าใจร้อนใจเย็นแต่ละคนมันแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางทีตอบไปก็บอกพูดตัวเดียวกันเนี้ยอีกคนนึงซื้อก็ได้กำไรอีกคนซื้อขาดทุนก็มีนะเพราะอีกคนนึงสต็อปลอสตั้งแต่2วันแรกแล้วค่ะไม่ไปไหนใจร้อนไงใจร้อนถ้าเกิดใจเย็นก็รอป่ะใจร้อนนี่ไปเล่นขาขึ้นอย่างเดียวที่มันเป็นขาขึ้นเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะถ้าไซด์เวย์ไม่เหมาะกับคนใจร้อนไม่เหมาะโอเคอ่ะผ่านนะตัวต่อมานะ SPRC ค่ะ
12.80 SPRC สตาร์ปิโตรเลียมครับดูแล้วก็เก็บครับดูตอนนี้ 12.40 อันนี้ก็ไซด์เวย์อีกตัวขึ้นมาแล้วพักตัวเหมือนกันเหมือนกันค่ะแนวรับเห็นในกรอบชัดๆเลย11บาท5 60อ่ะราวๆนั้น60 70อ่ะข้างบนก็ติดอยู่13บาท50อ่ะใจเย็นก็ถือได้ใจไม่เย็นก็อย่าไปเล่นมันค่ะง่ายดีไหมง่ายดีง่ายดีก็กดกราฟดูซะหน่อยก่อนซื้อคนส่วนใหญ่จะซื้อก่อนกดกราฟเออจริงพอได้หุ้นมาปุ๊บรีบซื้อเลยแล้วเวลาไลน์มาถามเราเงี้ยนะครับ ผมเดาเลยนะพี่ครับ SPRC ใช่ไหมนี่ SPRC ไหมค่ะซื้อดีไหมครับเนี่ยคำถามนี่นะส่วนใหญ่จะซื้อไปแล้วเวลาถามแล้วเขาจะถามหลังซื้อเหมือนจะดูจับนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ใจเย็นถือต่อแล้วแต่พี่อะที่พี่ไปตั้งคิดเอาเองเอ้ยเอาไงดีวะมันไม่ไปไหนจะทำไงดีSPRC ถ้าใจเย็นถือต่อไปแต่ว่ากรอบเนี่ยมันแนวต้านอยู่ประมาณสัก13.50 บาทใช่ไหมคะอันนี้เราดูกราฟนะเราดูกราฟนะแต่ว่าคนที่เขาศึกษาSPRC มาเป็นอย่างดีรู้ละเอียดเลยว่ามันทำธุรกิจอะไรมันจะออกโปรเจกต์อะไรปีหน้าจะกำไรเท่าไหร่จะปันผลเท่าไหร่ที่จะถือเป็นปีแล้วว่าง่ายสมมตินะก็ถือได้ก็ซื้อได้ค่ะโอเคถ้างั้นถือต่อไปได้ถ้าเกิดศึกษาอย่างดีแล้วมั่นใจในพื้นฐานของเขาใช่ครับใช่ครับตัวต่อมาตัวเล็กๆ LDC ครับคลินิกทำฟันต้นทุนบาท60ตรงนี้เลยค่ะโอเคเราดูกราฟครับดูกราฟค่ะไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์เวลาไซด์เวย์หรือไม่ไซด์เวย์เนี่ยผมใส่เส้นค่าเฉลี่ย50วัน50วันอ๋อไม่ได้ใส่75เลยเอา50ก็พอค่ะเพราะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะตายตอนอายุ74 75เนี่ยแหละ เอา50อ่ะกำลังคึกคักอ่ะค่ะประสบการณ์สูงกำลังมีรายได้มั่นคงอ่ะอย่างพี่เปียกอย่างนี้เป็นต้นเออ50ขึ้นเนี่ยกำลังดีเลยเราก็ใส่เส้น50ลงไปค่ะใส่ไปยังไม่ใส่พี่อันนี้มันใส่ยากเดี๋ยวไว้กลับไปทำก่อนไว้ว่างๆก่อนได้ทำนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายหน้าจอมากโอเคอย่างไอ้เนี้ยมันอยู่เหนือเส้น50วันจินตนาการเอาแล้วกันนะค่ะแปลว่ามันกำลังค่อยๆขึ้นแต่ว่าค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆอันนี้เราก็ย้อนกลับไปดู LDC เป็นหุ้นอะไรเป็นหุ้นลงทำฟันที่ไหนทำฟันรายได้ดีไหมเราก็กลับไปดูมันก็มีโปรเจกต์อะไรไหมจะขยายคือหุ้นพวกดีด็อกเล็กๆพวกนี้มันโตง่ายเนื่องจากว่าสมมติกำไรมันอยู่ประมาณ20ล้านมันไป40ล้านไม่ยากแต่ว่ามันต้องมีโปรเจกต์ที่ทำจริงอ่ะค่ะถ้าทำไม่จริงมันก็จะปั่นชั่วคราวเพราะนั้นตัวนี้ณขณะนี้ค่อยๆดีขึ้นมีรายใหญ่เข้ามาเก็บบ้างนี่ถ้าเราดูจากวอลุ่มนะค่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรก็อาจจะต้องวิ่งซึมซึมขึ้นขึ้นไปเงี้ยสักพักเนี่ยนั้นถ้าเราใจร้อนเราซื้อ100.60 บาทเราก็เห็นไอ้บาท70มันไปมันก็โดนขายเราก็ไปตั้งขายบาท70ไว้โอเคบาท70นะแนวต้านครับค่ะมีไอ้ที่สมมติมันจะมีนี่นะค่ะยังไม่ได้ซื้อเลย LDC ให้พี่เปี๊ยกให้ซื้อไม่ได้ให้ซื้อวันนี้สำหรับคนที่เขามีเขาถามมาเขามีอยู่เขาไม่ได้ให้ซื้ออ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นพี่เปี๊ยกก็ไม่ซื้อไงเราไม่เล่นอยู่แล้วไงโอเคพี่เล่นชุด A กับชุด B C ใช่ผมก็พาลูกค้าส่วนใหญ่มาเล่น A กับ B C เนี่ยแต่ว่าต้องบอกความก่อนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็หนีไปเล่นดีด็อกนั่นแหละมันได้ไวไงแล้วก็เจ็บไวด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจเจ็บไวด้วยนะตัวต่อมาครับ PTTGC คุณผู้ชมบอกว่าตัวนี้เนี่ยเข้าไปทันไหมเขาบอกว่าเมื่อวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยถึงปัจจุบัน NVDR มีขายแค่4วันนอกนั้นซื้อตลอดเลยไม่จริงครับข้อมูลผิดครับปีหนึ่งเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ข้อมูลเขาคือย้อนหลังกลับไปถึงปีถูกไหมค่ะซื้อทุกวันถูกไหมมีขายแค่4วันใช่ไหมข้อมูลผิดครับเพราะว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราเปิดกราฟดูเราก็จะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์1ปีขึ้นบ้างลงบ้างใช่ไอตอนลงก็แปลว่า Nvidia ต้องขายนะครับค่ะไอตอนขึ้นก็ Nvidia ซื้อก็ซื้อมาขายไปว่าไปค่ะซื้อได้ครับค่ะ
ตอนนี้แนวรับอยู่ที่66ถึง67บาทครับ66ถึง67บาทใช่ครับโอเคแนวต้านล่ะคะแนวต้านน่ะแนวต้านมันมีปัญหาอยู่ตรงประมาณ71 72เนี่ยครับแต่ถ้าฝรั่งเข้าจริงก็จะไปที่80ได้ครับโอเคอันนี้อยู่ในหุ้นชุด A ใช่ครับผมตอบให้ได้ครับค่ะโอเคอ่ะแปลว่าย่อลงมา6667ก็เก็บไปได้ครับค่ะเราก็ซื้อขายตามฝรั่งจริงก็ดีเหมือนกันเนาะมันไม่เหนื่อยครับมันรู้อ่ะมันดูไม่ยากครับใช่มันดูไม่ยากไอ้ที่ดูยากคือหุ้นตัวเล็กเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้ามือไม่แต่ว่าราคาพวกนี้มันก็สูงทั้งนั้นเลยอ่ะมันไม่สูงหรอกเวลาปลอมเราวัดกำไรวัดจากเงินลงทุนใช่ไหมล่ะใช่เราซื้อไป60,000บาทมันซื้อตัวเล็กก็60,000บาทก็ค่าเท่ากันนั่นแหละเป็นอย่างว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยได้หุ้นมาแค่พันหุ้นอะไรเงี้ยไอ้นั่นได้ต้องหมื่นหุ้นอย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม่มีอะไรเวลาเปอร์เซ็นต์กำไรก็ได้มา 6,000 ก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์ 10% เหมือนกันโอเคเราก็ยอมรับว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันขึ้นลงช้าแต่ในยามที่ฝรั่งเข้ามันจะขึ้นลงเร็วแล้วมันจะไม่ค่อยโดนหนักๆอ่ะแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กๆเนี่ยคุณเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยลองทำบัญชีดูก็ได้มันจะมีกำไรบ้างขาดทุนบ้างกำไรบ้างขาดทุนบ้างกำไรมากกับขาดทุนมากอยู่ในนั้นอ่ะสรุปแล้วผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้อะไรโอเคอ่ะถ้างั้นผ่านจบ PTTTC รับ66บาทถึง67บาทใช่ครับนะคะเล่นตามฝรั่งได้เลยนะคะครับเพิ่มค่ะตัวเล็กๆชุดดีเพิ่มตอนนี้ต้นทุน5บาท5สตางค์จะถือต่อดีไหมตอนนี้4บาท74ค่ะเพิ่มสินทรัพย์เวิร์ค5บาท5ตังค์ก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นจะขึ้นกลับไปครับรอหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าเห็นเนี่ยพอเนี่ยส่งเพิ่มมันจะเป็นขาขึ้นค่ะแล้วก็มีรายใหญ่ก้วนหนึ่งเขาขายออกมาตอน6บาทจะเห็นแรงขายไหมค่ะเนี่ยเวลาเขาขายเขาก็ไม่ให้เรารู้ตัวแล้วนะมันก็ขายทุกวันขายลงมาเกือบ4บาทอ่ะจาก6บาทอ่ะค่ะอันนี้คืออันตรายจากหุ้นชุดเล็กค่ะแล้วคนเนี้ยผมคิดว่าเขาถ้าเขาไม่ติดตอนลงตรงนี้นะ5บาทแล้วนะเขาก็ติดตอนเพิ่งดันราคาไปเมื่อ3วันก่อนเนี่ยเห็นอยู่เห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นรายย่อยก็จะติดอยู่ตรงนี้ลงมาหลายวันแล้วเฮ้ยเอาแล้ววะเอาตรงนี้เอา5บาทนี่แหละค่ะหรือไม่ก็เฮ้ยจะกลับตัวแล้วเอามาตรง5บาทนี่แหละก็จะติดอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้รายใหญ่มันก็รู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่มันก็ดักพี่อยู่ตรงนี้5บาทมันขังพี่สัก2อาทิตย์พี่ก็ต้องขายให้มันแล้วไอ้เนี่ยเพิ่มเนี่ยค่ะถือมากกว่า2อาทิตย์ครับจะสู้กับรายใหญ่ได้ค่ะก็ต้องถือเอาไว้แล้วก็อดทนไว้ก่อนมันจะอดทนมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเล่นสั้นเพราะว่าต้องรอรายใหญ่เข้ามาใช่ครับเข้ามาอีกทีครับใช่ครับโอเคค่ะก็รอหลังตุ๊จีนครับช่วงนี้คงไหว้เจ้าอยู่ค่ะโอเคตัวต่อมาค่ะเบมค่ะ BEM ต้นทุน6บาท80นะคะครับจะซื้อเพิ่มดีไหมคะตัวนี้ดีครับแล้วตัวนี้เนี่ยควรจะลงทุนเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวไปได้เลยยาวครับเก็บ okay. เป็นออมหุ้นก็ได้นะครับโอเคซื้อเก็บไปได้เรื่อยๆไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับค่ะไอ้น้ำประปาพวกเนี้ยเราเก็บเป็นลักษณะออมหุ้นได้ค่ะแล้วก็ทุกครั้งของการลงแรงๆก็เก็บเข้าพอร์ตได้มีปันผลเรียบร้อยครับค่ะถือยาวได้เลยครับเวลาเราเล่นหุ้นกับหุ้นวันผลนะครับมันก็มีวิธีเล่นนะครับค่ะไม่ใช่ว่าอยากจะเล่นก็เล่นนะครับเราอยากได้ปันผลเท่าไหร่ดูซิว่ามันจ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ราคาเนี่ยค่ะปีที่แล้วมันจ่ายเท่าไหร่เพราะปกติมันจะจ่ายไม่หนีจากปีที่แล้วได้ยี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่ามันจ่ายสักเจ็ดสิบสักสี่เจ็ดบาทก็แล้วสัก35ตังค์เนี่ยจ่ายอยู่ 5% นะครับสมมตินะครับตรงนี้เราโอเคว่าได้ 5% ดีกว่าฝากไอ้ธนาคารโอเคแปลว่าใต้7บาทเราเก็บได้เลยวันนั้นทุกครั้งที่เห็นราคามันอยู่ใต้7บาทเราก็เก็บของเราไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเรา expect เป็นปันผลค่ะปีนั้นทั้งปีเนี่ยหุ้นตัวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะสมมตินะครับแต่ว่าเงินปันผลเราได้เรื่อยเราก็ได้มา 5% เราก็แฮปปี้โชคดีเกิดโชคดีนะครับวันดีคือดีมันขึ้นไปแถวประมาณ8 บาท 50เฮ้ยเราได้มาตั้ง 20% เราก็ขายมันออกไปแต่ว่าปีนั้นน่ะคุณใช้แคปิตอลเกนคุณไม่เอาเงินปันผลอันนี้วิธีคิดของคนที่เล่นปันผล
แต่ถ้าคนนักเก็งรายเข้ามาในหุ้น BEM เนี่ยก็มาตรง7บาทเท่ากันเนี่ยนะครับมันเป็นไม่ไปไหนสักเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนพวกนี้จะอึดอัดมากๆเลยแล้วก็จะขายทิ้งตกลงไม่ได้ปันผลไม่ได้ทั้งแคปิตอลเกนผมก็ไม่รู้จะซื้อหุ้นไปทำไมเพราะแปลว่าคุณเลือกหุ้นวิธีคิดในการเล่นหุ้นของคุณผิดลองไปแก้ดูครับผมมีประสบการณ์เยอะพอสมควรเกี่ยวกับนักทุนรายย่อยๆเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพี่เปี๊ยกแนะนำไปแล้วว่าถือยาวๆได้ถือยาวได้ครับปันผลเป็นหุ้นปันผลเลยครับย่อลงมาต่ำกว่า7บาทนี่สบายเลยครับก็รับได้เลยรับแล้วก็ถือยาวไปนะคะโอเคต่อมา CPO ที่พูดถึงเป็นหุ้นชุด BC นี่เราทางซีเซิร์ชของเราเรคคอมเมนด์อยู่อยากจะรับตอนนี้61บาทแต่ว่าคุณผู้ชมเข้าไปคุณผู้ชมต้องใจเย็นนะใช่ครับต้องใจเย็นมันเป็นไซด์เวย์อยู่ครับค่ะรับที่เท่าไหร่เมื่อ2วัน3วันก่อนนะครับมันยังอยู่แถว59อยู่เลยเห็นไหมครับอืมใช่ๆนั่นแหละครับกรอบล่างมันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะถามตรง61นี่ก็อาจจะกลางทางไปหน่อยค่ะจะรอไป59เราก็เอ๊ะมันจะลงมาหรือเปล่าแล้วก็ซื้อบางส่วนได้ครับตรงเนี้ยค่ะก็แบ่ง61บางส่วนแล้วก็พอ59ก็รับอีกรอบนึงใช่แล้วมันขึ้นไปที่64 65ก็ต้องขายเพราะว่ากรอบมันเป็นไซด์เวย์ค่ะเวลาเล่นก็ใช้กราฟประกอบพื้นฐานดีไหมโอ้ทิศดีเพราะว่าทางรีเสิร์ช CIB ให้ไว้ตั้ง71ค่ะยังไงก็คงไม่หลุดลงมาแล้วโอเคใช้องค์ประกอบนี่ BC นะหุ้นใหญ่หุ้นกลางค่ะคุณผู้ชมไปดูได้นะหุ้นเซตต่างๆก็ปั๊มโพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะในแฟนเพจนี่แหละคงบอกว่าโพสต์ได้ไงคุยอยู่ตรงนี้อ๋อตั้งเวลาตั้งเวลาเอาไว้ให้มันโพสต์ใช่สอนผมบ้างเนี่ยผมพยายามจะโพสต์ผ่านไลน์หลายรอบแล้วเนี่ยไม่สำเร็จเนี่ยไลน์มันไม่ใช่พี่นี่แฟนเพจอ๋อเหรอใน Facebook มันตั้งเวลาได้เดี๋ยวต้องไปขอศึกษาค่ะอ้าวตัวมิวค่ะมิลคอนต้นทุนบาท56ขอแนวต้านตอนนี้บาท50หุ้นอันนี้ชุดดีด็อกใช่ไหมคะดีด็อกครับก็จะทรงเดียวกับไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้ทรงอะไรนะเพิ่มเหรอลองกดดูเนี่ยมันเหล็กเหมือนกันเนี่ยมันทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันค่ะตัวนี้ยังไงดีต้นทุนบาท56ก็ทรงเดียวกันก็ตอบคำถามแบบเดียวกันทรงเดียวกันเยอะเลยนะค่ะก็ต้องรอให้รายใหญ่เขามาทำราคาอีกรอบนึงเขาขายไปรอบนึงโอเครอรายใหญ่ต่อไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนเล่นดีดอกใจร้อนคนที่เล่นเนี่ยไปปรับด้วยว่าจุดซื้อเวลาเล่นหุ้นพวกเนี่ยเอากราฟมาดูนะค่ะก็ชี้ไปว่าเราซื้อวันไหนรอบหน้าอย่าซื้อวันนี้เดี๋ยวนะบาท56ไปติดไอ้เขาน่าจะไม่วันที่24นะช่วงที่มันแล้วนั่นนะมันจังหวะเข้ามันจะเขาจะรู้ว่าจังหวะรายย่อยจะเข้าตรงไหนอยู่แล้วแต่เขาก็ดึงมันเป็นกับดักมันนี่เกมอ่ะมันกับดักเราก็แค่ไปติดกับดักเขานั่นเองรอบหน้าก็พยายามเดินอ้อมไปหน่อยหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางซะก็จะไม่ติดกับดักแล้วค่ะโอเคงั้นอดทนไปรอจนกว่ารายใหญ่เขาจะมาเล่นอีกรอบนึงนะคะมีทางเดียวครับเพราะว่าทรงยังไม่ถึงขนาดจะต้องสต็อปลอสทิ้งโอเคตัวต่อมาบิวตี้ถามมาหลายท่านมากเลยท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน11บาท50อีกท่านบอกว่า12บาท10ตัวนี้เนี่ยพื้นฐานโอเคไหมถัวได้ไหมถือยาวได้ไหมบิวตี้เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กที่มันมีหลายประเภทหุ้นขนาดเล็กเวลาผมเป็นคนชอบแบ่งประเภทของหุ้นแล้วก็จัดเครื่องมือในการเล่นออกไปนะครับเพื่อให้วิธีเล่นผมเชื่อว่าหุ้นแต่ละตัวเล่นด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกันผมก็เลยจัดวิธีเล่นตัวนี้เป็นดีด็อกกึ่งซีครับคือมีปัจจัยพื้นฐานมีงบออกมาดีแต่หุ้นดีด็อกเนี่ยจะต้องมีจุดสต็อปลอสนะครับจุดสต็อปลอสเขาอยู่ตรง11บาท50ครับตอนนี้ผ่านจุดสต็อปลอสไปแล้วแปลว่าถ้าขึ้นอีกทีเนี่ยไม่น่าจะนำนิวไฮตรงเกิน12บาท50ค่ะเพราะนั้นขึ้นไปตัวเนี้ยแนะนำขายนะครับค่ะแล้วก็ไม่คนที่แล้วก็ไม่ถือยาวแล้วผมคิดว่ารายใหญ่เขาออกของแล้ววิธีการออกของรายใหญ่มี2แบบแบบเพิ่มเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้บิวตี้ก็อีกแบบนึงครับบิวตี้จะเป็นแบบที่ไม่ทำนิวไฮมาสัก3เดือนนะยังมีลุ้นรีบาวด์ครั้งสุดท้ายอยู่ครับค่ะ
เอาใจช่วยเพราะฉะนั้นถั่วดีไหมคะถั่วเผื่อจะไปถั่วไม่ได้ครับดีด็อกนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยห้ามถั่วถั่วได้เฉพาะหุ้นชุด A กับชุด B C ค่ะโอเคถั่วได้เฉพาะหุ้นชุด A กับชุด B C นะคะดีด็อกไม่ควร ที่ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วิธีคิดของผมนะครับแค่เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการก็ต้องไปประยุกต์เอานะครับค่ะว่าตัวเองเล่นแบบเนี้ยแล้วมันได้เงินไหมแต่ผมแนะนำว่าถ้าฟังหลายอาจารย์เกินไปชีวิตมันจะงงก็จะสับสนเพราะแต่ละคนเขาจะมีวิธีของเขาลองทีละอาจารย์นะครับทีละปีครับง่ายๆเลยครับปีนึงต้องนั่งดูซิว่าเล่นตามอาจารย์เนี่ยมันได้เงินไหมถ้าเล่นได้เงินก็เล่นกับเขาต่อไปฟัง 3-4 คนไอ้นั่นให้ขายไอ้นี่ให้ซื้ออะไรมั่วหมดคือแล้วแต่คุณผู้ชมลองเอาปรับเอามาใช้ดูนะคะผมไม่ได้บอกวิธีคิดของผมดีที่สุดนะแต่ว่าผมกำลังบอกว่าผมก็มีวิธีของผมค่ะอันนี้เล่าให้ฟังนี่ใช่ไหมตอนนี้เหลืออีก10นาทีนะคะตัวต่อมา AAV ค่ะ Asia Aviation ต้นทุน6.90 บาทตอนนี้6.20 บาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมทิ้งดิ่งลงมาโอ้อันนี้แปลว่าไม่ได้อ่านข่าวนะครับอันไอ้ข่าวนี่ก็สำคัญนะครับเวลาเล่นหุ้นเนี่ยข่าวหลักๆเนี่ยเราก็ดังดูกราฟครับดังดูกราฟมีข่าวออกหุ้นมันก็เปิดกราฟลงมาที่6บาทตอนนี้ขยับมา6.20 บาทค่ะแนวโน้มโดยรวมๆของ AAV เนี่ยก็คือไซด์เวย์ถูกไหมครับค่ะกรอบล่างก็อยู่ตรง6บาทนี่แหละข้างบนก็ติดอยู่ตรง7บาทกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นหุ้นชุด BC ถ้าติดอยู่ซื้อเฉลี่ยตรง6บาทได้ครับโอเค6บาทนะคะเข้าไปซื้อเฉลี่ยครับเหตุผลเพราะว่านี่เป็นหุ้นสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในประเทศเราเนี่ยค่ะโอเคคือพื้นฐานมาแล้วล่ะแต่ที่ยังทำไมถึงยังไม่ไปเป็นขาขึ้นก็น้ำมันมันเป็นขาขึ้นอยู่ครับราคาค่าโดยสารก็มีแนวโน้มจะต้องขยับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเพราะนั้นเขาก็มองว่าเอ๊ะคนอาจจะโตขึ้นมาอาจจะไม่โกรธเท่าไหร่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าลงมาที่6บาทก็ถัวได้แล้วอย่างนี้แล้วก็รีบาวขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ7บาทก็ขายไปโอเคก็อยู่ในกรอบนี้ใกล้ๆ7บาทนะคะตัวต่อมาเหมือนกันเลยตัวสายการบินนะคะ BA นี่เหมือนภาพเดียวกันเลยเนาะเหมือนกันสายการบินเวลาเราอยากรู้ว่าแนวโน้มธุรกิจสายการบินเป็นยังไงจะเอาการบินไทยมาดูเอา AAV มาดูเอา BA มาดูเอานกมาดูมันวิ่งทางเดียวกันนะครับใช่วันนี้เหมือนกันเลยเพราะว่านี่เป็นหุ้นที่ขึ้นลงตามฟันเดเมนทัลปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจของมันอยู่BA ต้นทุน23 บาทเหมือนกันครับเนี่ยครับ21 บาท22 บาทหัวได้เฉลี่ยก็อย่าลืมรีบาวขึ้นไปขายนะครับค่ะโอเครีบาวให้ต้านเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้ระยะสั้นอยู่ตรง23ที่เขาซื้อนั่นแหละครับอ๋อถ้าก็ลงมาถัวเถอะ21 บาทครับโอเคแล้วก็ต้าน23นะคะครับไอลิงค์ค่ะไอลิงค์ต้นทุน20 บาทตรงนี้เลยตอนนี้ภาพสั้นๆเห็นเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วเป็นไงต่อครับไซด์เวย์แล้วจะเป็นชุดดีด็อกเลยป่ะคะเป็นชุดดีด็อกไม่ควรถัวแล้วแถมต้นทุน20 บาทนะตรงนี้เลยพี่เปียกทำยังไงดีเคลียร์ครับค่ะเคลียร์ครับพี่เคลียร์ครับก็ขายไปได้เลยครับตามสบายครับว่าเคลียร์ตีความเอาเองครับ คือไม่แนะนำอยู่แล้วก็มันไม่ไปไหนนะครับดูแล้วจะซื้อไปทำไมล่ะครับมันนิ่งอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนชอบคุณซื้อแล้วไม่ไปไหนก็เชิญแบบสบายโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าจะหนีแต่ครับอันนี้มันแล้วแต่ผมก็ดูตามวิธีคิดของผมว่ามันไม่ไปไหนค่ะตัวต่อมา CPF ค่ะต้นทุน29.75 บาทครับตัวนี้อยู่ในชุด BC ได้ครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นไซด์เวย์ค่ะกรอบล่างมันอยู่27นะเห็นไหมฮะถ้าเห็น27ก็ซื้อได้ถ้าขึ้นไปสัก30 31ก็ต้องขายค่ะถ้า27มาซื้อเพิ่มได้อีกก็ซื้อเฉลี่ยเข้าไปครับค่ะแล้วก็30 31ค่อยขายนะคะใช่ครับโอเคตัวต่อมา Loxley ค่ะ Loxley ยังไม่มีนี่อยู่ชุด D Dogครับดีด็อกถึงไปทาง C หน่อยเพราะว่าเราเห็นบริษัทเขาใหญ่เหมือนกันอ่ะแล้วก็โอเคให้เป็นกึ่งๆ C ก็ได้ค่ะ
จะเห็นได้ว่าหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มค่อยๆขึ้นนะครับค่ะเพราะนั้นถ้ามีอยู่ก็ถือไว้ครับค่ะถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะเวลาเรารับเราก็เหมือนวิธีหาแนวรับก็คือ1เรามาดูซิว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรค่ะ3.50 บาทเป็นแนวรับครับ3บาทคนก็ดูเอ๊ะมันจะได้เหรอ3.5 บาทไม่ต้องถามหรอก3.50 บาทซื้อนะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านก็ถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นจริงก็ต้องมีนิวไฮครับค่ะต้องมี4 บาทใกล้ๆ4 บาทอืมมีโอเค CKP CK Power ต้นทุน3.60 บาทเราดูไปด้วยกันนี่แหละดูแล้วเป็นไงครับมันก็ขึ้นมาตลอดนะแต่ตอนนี้มันเริ่มไซด์เวย์แต่ว่าเขาช่วงพักตัวถูกไหมค่ะเราก็อยู่ตรงนี้ไปสักระยะหนึ่ง3.60 บาทนี่เป็นกรอบบนของไซด์เวย์ของหุ้นตัวนี้ไหมค่ะใช่ไหมหกสิบเจ็ดสิบค่ะเราก็ต้องอยู่กับมันไปอีกระยะหนึ่งค่ะถามว่าแล้วซื้อเฉลี่ยได้ไหมมันอยู่ในหุ้นชุดที่2ป่ะ BC ก็ใช้ได้อ่ะค่ะเป็นก็รอซื้อเฉลี่ยค่ะซื้อเฉลี่ยก็เอาตรงไหนดีอ่ะมันเอาตรงไหนกันดีอ่ะ3.20 บาทมั้ยได้3.20 บาทแล้วก็พอมันขึ้นไป3.60-3.70 บาทก็ค่อยขายค่ะเก่งเริ่มเก่งแล้วใช้ได้ละใครวิเคราะห์เนี่ยต้องช่วยกันทำมาหากินอ่ะต้องใกล้หมดเวลาแล้วนะเหลืออีก3นาทีเอ้า TACC ยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะ9.70 บาทเป็นตัวเล็กนะเป็นตัวเล็กใช่ไหมเป็นขาขึ้นไหมอ่ะดูกันตอนนี้ไซด์เวย์อะค่ะไซด์เวย์ก็อย่าไปเล่นนะโอเคไม่มีอย่าเพิ่งเข้าคือว่าเอาไป10บาทแล้วมันก็ลงมาประมาณเนี่ย9.20 บาทมันก็อืดของมันแล้วเราเวลาเราเล่นหุ้นชุดเล็กอะที่เราต้องการคืออะไรกำไรเร็วๆใช่ไหมใช่ในเมื่อมันเป็นไซด์เวย์กำไรเร็วไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเส้นที่เป็นขาขึ้นชัดๆเลยค่ะดังนั้นถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าเนาะไปหาใช่ครับขาขึ้นชัดๆอีกตัวนึงอ่ะตัวเล็ก PSTC ต้นทุน83 สตางค์โอ้โหตอนนี้7 สตางค์อะไรนะดีอะไรนะPower Solution PS Next Thailand แล้วก็ CCATอ๋อจริงไอ้นี่ก็โอเคเป็นหุ้นพลังงานนั่นแหละค่ะดูแล้วเป็นไงปอมดูแล้วเป็นมันลงอ่ะเออแต่ต้นทุนเขา83 ตังค์ถั่วได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่ได้เพราะเป็นชุดเล็กใช่ไหมใช่จำไปเลยว่าหุ้นชุดเล็กถ้าเราไม่รู้อะไรนะต่ำกว่าบาทมีราคาต่ำกว่าบาทหุ้นชุดเล็กหมดอ่ะค่ะไม่มีหุ้นกลางๆขนาดไหนบาท2 บาทหรอกโอเคแล้วอย่างนี้ต้องหนีไหมอ่ะคะครับต้องหนีครับรีบาวขึ้นมารอบนี้ออกได้เลยครับโอเคถ้าไปได้ไปนะคะครับไปได้ไปครับ ITD ค่ะ5.50 บาทจะทะลุไป6 บาทไหมต้นทุน5.50 บาทไม่ครับโอ้ตอนนี้มันไซด์เวย์แบบนิ่งครับไม่ครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามันจะไม่ลงลึกไปกว่านี้แล้วครับก็ไปลุ้นนิดนึงว่ามันจะทำกำไรได้ไหมเพราะว่าไอ้จะเลี่ยนเป็นหุ้นชุดดีๆขึ้นลงด้วยผลประกอบการด้วยแนวโน้มธุรกิจค่ะหุ้นตัวนี้ทำทุกเป็นอันดับจริงๆยอดขายเขาเยอะมากเลยค่ะแต่ปัญหาคือมันไม่ได้กำไรมันก็เลยอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วล่ะปัญหาเขาคือไม่ได้กำไรแล้วเราจะทำยังไงดีต้องรอให้เขาได้กำไรครับถ้าอดทนได้ก็ถือต่อไปจนกว่าเขาจะได้กำไรขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะใช่ครับเห็นตามทางเนี่ยเยอะเลย ITD เต็มไปหมดเลยพี่เปี๊ยกหมดเวลาแล้วอะครับดีครับดีคำถามเพียบเลยเหลืออีกเยอะไม่แต่ว่าไปย้อนหลังฟังดูก็ผมก็จะมีลอจิกของผมค่ะน่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เป็นหุ้นชุดไหนถ้าเกิดเป็นชุดเล็กเนี่ยก็ไม่ควรถัวล่ะใช่นะคะถ้าแล้วเล่นเฉพาะทรงขาขึ้นเท่านั้นไซด์เวย์กับขาลงไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะได้เซฟเราด้วยนะปลอดภัยไม่เครียดเรื่องหุ้นมาก
ด้วยครับลองดูแล้วกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่เปี๊ยกค่ะคุณณัฐอ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการให้คำตอบกับพวกเรานะคะแล้วสำหรับข้อมูลต่างๆที่พี่เปี๊ยกพูดวันนี้โพสต์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็วันนี้พี่เปี๊ยกขอบคุณมากนะคะยินดีครับสินเสียอยู่อีสินี้หัวใจเช่นกันค่ะอ่ำเปาตัวไกด์ค่ะพี่เปี๊ยกคะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนและก็ล่าสุดตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1,587.37 จุดค่ะติดลบไป 3.63 จุดนะคะก็วันศุกร์แล้วเนาะตรุษจีนด้วยขอให้โชคดีทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานไทย Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์